สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมยังเกาะติดอยู่กับพม่าพม่ามีการพัฒนาในช่วงหลังจากที่รัฐบาลใหม่มีการเปลี่ยนแปลงถือว่าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเป็นเพราะว่ามหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของโลกกำลังให้ความสนใจพม่าเป็นอย่างมากเลยนะครับสาเหตุก็เพราะเรื่องของทำเลของพม่านั่นเองพม่ามีทำเลที่ถือว่าเป็นประตูออกทางทะเลทางด้านตะวันตกถ้าเกิดเรามาดูในรูปของแผนที่คนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือประเทศจีนนะครับจีนครอบครองตลาดกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวด้วยเหตุผลดังกล่าวสินค้าของจีนวันนี้ออกได้ทางด้านเดียวก็คือทางมหาสมุทรแปซิฟิกแน่นอนครับอีกกว่า 40% ของตลาดโลกนั้นอยู่ทางด้านตะวันตกซึ่งต้องอาศัยมหาสมุทรอินเดียการขยายอิทธิพลของจีนเข้าไปสู่ในอาเซียนนั้นตอนนี้กำลังขยายตัวอย่างมากมายแต่ถ้ากลับไปดูในพม่าจีนให้ความสำคัญกับพม่าเรื่องการลงทุนมากเลยทีเดียวในอดีตนั้นมีเหมืองทองแดงมีเหมืองแร่ต่างๆหรือแม้กระทั่งร่างโรงไฟฟ้าพลังน้ำรัฐบาลจีนก็ให้การสนับสนุนแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือท่าเรือน้ำลึกครับที่เจ้าเพียวอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของย่างกุ้งซึ่งด้านนี้เมื่อออกไปสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วก็เท่ากับว่าจีนสามารถที่จะส่งสินค้าไม่ต้องไปอ้อมที่ช่องแคบมาละกาก็เข้าไปสู่ที่ท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้ได้เลยท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้สร้างเกือบเสร็จแล้วนะครับแล้วกำลังจะเปิดใช้อีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้ที่สำคัญก็คือว่าเป็นท่าเรือที่จะรับพวกน้ำมันดิบพวกแก๊สธรรมชาติที่จีนต้องสั่งซื้อจากตะวันออกกลางขณะเดียวกันญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังเข้าไปพัฒนาพม่าหลังจากที่ยกเลิกหนี้เก่าๆที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้กู้กับรัฐบาลพม่ามาในอดีตรัฐบาลญี่ปุ่นวันนี้ได้มีการทำสัญญากับรัฐบาลพม่าในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมขึ้นอยู่ที่ตอนใต้ของย่างกุ้งชื่อทีละวาทีละวานั้นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใหญ่แต่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นต้องการเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการค้าการลงทุนในพม่าไม่ใช่ปล่อยให้จีนทำอยู่คนเดียวหรือประเทศไทยหรือประเทศอื่นวันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญแล้วก็สนใจรัฐบาลพม่าเป็นอย่างมากนอกจากที่ไปลงทุนเรื่องทำนิคมแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นยังส่งเสริมให้บริษัทต่างๆของญี่ปุ่นนั้นเข้ามาลงทุนทำทางด้านการผลิตในประเทศพม่าครับสำหรับ10ท่านแรกส่งชื่อที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วท่านจะได้ชีวิตใหม่ภาค2ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามเรื่องราวของพม่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวขอบคุณครับ